ไก่ย่างค่ะเพราะว่าที่เขาได้แชมป์ส้มตำแห่งประเทศไทยด้วยค่ะเรามาเติมพลังกันก่อนค่ะเสียงเบานะคะเรายังคงต้องระมัดระวังใส่แมสนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วพบกัน